สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนไมโครติกกันนะครับซึ่งจากที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ไมโครติกให้มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกเปิดทำงานนะเราจำเป็นจะต้องไปเปิดให้มันทำงานเองนะครับซึ่งจากที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าไมโครติกจะบันทึกไว้หมดเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตขาแวนก็คือเหมือนกับเป็นอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเกิน24เนาะในช่วง1วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งานดาวน์โหลดอัปโหลดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไป1สัปดาห์หรือว่าย้อนกลับไปเนี่ย1 2 3 4ประมาณ4สัปดาห์หรือย้อนไปทั้งปี ขอไปครับมันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีคนบอกว่าอินเทอร์เน็ตช้าเนี่ยเราจะได้มาดูกราฟว่าเฮ้ยตอนที่มันช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าแบนด์วิดต์มันเต็มมีคนใช้เยอะหรือว่าจริงๆแล้วแบนด์วิดต์มันยังเหลืออยู่แต่ว่ามันเกิดความช้าขึ้นที่ตัว provider หรือผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอย่างอันที่ผมยกตัวอย่างมาเนี้ยไซต์งานนี้เขามีอินเทอร์เน็ต2เส้นครับจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นนึงนะครับที่จะเห็นว่าการใช้งานจะค่อนข้างแบบแบ่งเป็นตามเวลานะครับใช้งานเยอะตอน 8:00 น 9:00 น หลังจากนั้นทั้งวันก็เรียบๆเป็นไปนะครับจะมีใช้เยอะอีกทีนึงก็เที่ยงหรือว่าตอนเย็นนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไป1สัปดาห์นะนอกจากในเรื่องของการทราฟิกการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของทรัพยากรเช่น CPU นะครับถ้าเราเพื่อเอาไว้ดูได้ว่าเอ้ย CPU ของเราเนี่ยทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมุติมันเด้งไปที่ 70-80% เนี่ยเราอาจจะต้องแบบเตรียมที่จะอัปเกรดไมโครติกหรือว่าปรับ rules ต่างๆนะฮะซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เป็นสถิติการใช้ CPUก็เช่นกันนะฮะก็จะย้อนไปเป็น1วันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นอาทิตย์นะฮะแล้วก็เป็นทั้งปีคราวนี้ถ้าเราดูสอดคล้องกันอย่างเนี้ย CPU เนี่ยเมื่อวาน 20:00 ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแต่ว่าจากการใช้งานโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ย CPU ท็อปพีคๆก็ยังใช้ไป 25% ดังนั้นสายงานนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะเพิ่มการใช้งานก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับรองรับเน็ตได้สบายรองรับการเพิ่มเติมการใช้งานได้ค่อนข้างสบายนะครับนอกจาก CPU ก็มีเรื่องของ memory และที่สำคัญก็คือตัวดิสก์นะครับเพราะว่าไอตัวดิสก์เนี่ยไมโครติกรุ่นใหม่ๆก็ให้มาไม่เยอะนะฮะอย่างรุ่นนี้จะเห็นว่าให้มาแค่16เมกเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณสัก10เมกนะก็ยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ1นะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ก็จะเห็นว่ามันเพิ่งมาขึ้นเอาประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะครับแต่การใช้งานก็ไม่ได้เหมือนเรียกว่าไงดีไม่ได้เหมือนกับมีการขยายตัวแบบเยอะนักนะฮะดังนั้นด้วยจากกราฟตรงนี้ก็ดูว่าน่าจะยังใช้งานได้อีกหลายเดือนเลยนะครับซึ่งที่ดิสนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไปคอนฟิกให้ตัวไมโครติกเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บล็อกเก็บอะไรนะครับแล้วพอตัวดิสเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่จำกัดพอมันเก็บจนฮาร์ดดิสตรงเมมโมรี่ส่วนที่เป็นดิสเต็มปุ๊บเนี่ยไมโครติกก็ทำงานเพี้ยนเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการทำงานอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ไมโครติกเพี้ยนบ่อยก็คือเรื่องของดิสนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะเปิดใช้งานไอ้เจ้าเนี่ยสถิติพวกนี้ยังไงนะครับผมก็ขออนุญาตพามาที่ตัวไมโครติกวินบ็อกซ์เลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมขอใส่ IP ให้ตัวนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวกราฟที่เห็นนี่นะครับเป็นกราฟใช้งานจริงนะฮะเก็บสถิติมาเป็นปีละผมเลือกที่จะเอาตัวกราฟที่ใช้งานจริงมาให้ดูกันเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพรวมกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าตัวไมโครติกที่เอามาเป็นตัวอย่างในการเซตเนี่ยเป็นไมโครติกที่เป็นเรียกว่าไมเอียมนะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่มีค่าอะไรที่เป็นคอนฟิกไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมให้มันรับค่าจาก DSCP นะครับก็มี IP ตัวนี้คราวนี้การเปิดใช้บริการก็ง่ายมากนะครับแต่ประเด็นวันนี้คงไม่ได้มาพามาดูแค่การเปิดเพราะว่ามีปัจจัยอื่น ประกอบด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นปัจจัยอะไรกันนะครับอย่างแรก เราจะต้องมาที่ตัว tools ก่อนนะเดี๋ยวผมลากขึ้นไปข้างบนการเปิด monitoring ตัวนี้ก็คือมาที่ tools นะครับแล้วก็ไปที่ graphตัวไหนตัวกราฟิกนี่นะครับจากนั้นเนี่ย rules หรือว่าการมอนิเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือ1ส่วนของอินเทอร์เฟซนะฮะอย่างเช่น WAN หรือ LAN อันนี้เป็นส่วนอินเทอร์เฟซนะครับ2คือส่วนของ queue นะครับถ้าเราทำ QoS เอาไว้ก็สามารถมอนิเตอร์ QoS ได้นะครับว่ามีการใช้งานส่วนไหนมากน้อยยังไงและสุดท้ายก็คือ resource ก็คือตัว memory ตัว CPU กับตัว disk นะครับซึ่งจะเห็นว่าจากปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์หมดเลยไม่มีอะไรเลยนะว่างดังนั้นการเพิ่มก็ง่ายนิดเดียวครับกดไอ้ตัว add เนี่ยกดหมายบวกแล้วก็ดูว่าจะมอนิเตอร์อินเทอร์เฟซอะไรบ้างนะครับซึ่งในที่นี้ผมเลือก all ก็คือมอนิเตอร์ทุกอินเทอร์เฟซเลยนะฮะ
คราวนี้อ่ะก่อนจะไปถึงตัวอื่นก็มาดูตรงนี้นิดนึงฮะตัว allow address นะครับก็หมายความว่าตัว IP address ที่จะเข้ามาดูสถิติอย่างที่เห็นกันตรงเนี้ยเราอนุญาตให้ใครเข้ามาดูได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ default เลยคือ0000เนี่ยหมายความว่าทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในระบบแลนจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตจะบุแบบอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเขารู้ IP จริงของเราเขาจะเข้ามาดูได้หมดดังนั้นตรงนี้จริงๆแล้วไม่ควรกำหนดเป็น0000นะครับผมก็อย่างเช่นในที่นี้เนี่ย IP เป็นวง 192.168.17 นะครับผมก็กำหนดว่าอ่ะเป็นเน็ตเวิร์ควง 17เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้อันนี้อาจจะเป็นระดับโฮมนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสแค่ไหนแต่ถ้าเกิดใครทำอพาร์ตเมนต์มีส่วนของฮอตสปอตหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยก็ควรจะกำหนดให้เป็นเฉพาะเน็ตเวิร์กส่วนของแมเนจเมนต์เน็ตเวิร์กนะฮะไม่ใช่แบบใครที่แบบต่อระบบเน็ตเวิร์กเราได้ก็เข้ามาดูได้นะครับกรณีนี้ผมก็เอาง่ายๆก่อนนะฮะก็เอาตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครมี IP เยอะหรือมีรายละเอียดมีระบบเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากการกำหนด allow address ตรงนี้ไปกำหนดที่ firewall filter แทนซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งผมคงไม่พูดถึงนะครับอันที่2ที่สำคัญพอกันก็คือ store on disk นะครับ store on disk คือหมายความว่าไอ้สถิติพวกเนี้ยถ้าเราไม่กด store on disk ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปเก็บอยู่ในส่วนของ memory นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา reboot หรือว่าเราไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปนะครับเราก็จะไม่เห็นสถิติย้อนหลังเป็นระยะยาวหลายเดือนแบบนี้นะฮะดังนั้นถ้าการที่เราบอกให้เขา store ลง disk เนี่ยเขาก็จะเก็บลงไปในส่วนของ memory ที่เป็น NAND หรือ memory ที่แบบข้อมูลยังอยู่เมื่อไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงนะครับดังนั้นในการเก็บข้อมูลที่เป็นกราฟเนี่ยแนะนำให้คลิกตัว store on disk นะครับเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ยาวๆนะครับจากนั้นพอเรามอนิเตอร์อินเทอร์เฟซนะฮะซึ่งผมมอนิเตอร์หมดเลยขาแลนขาแวนทุกอันปุ๊บก็มาส่วนของคิวนะครับตอนนี้ถ้าเกิดคลิกดูจะเห็นว่ามันมีแค่ all อย่างเดียวคือหมายความว่ายังไม่มีคิวรายละเอียดคิวให้กำหนดเพราะว่าอันนี้เป็นเราเตอร์ใหม่ยังไม่มีการสร้าง QoS นะครับแต่ผมก็แนะนำฮะว่าก็ควรเก็บสถิติเอาไว้นะครับก็ดังนั้นผมก็จะใส่ลงไปเลยว่าให้คนเข้ามาดูได้ตรงนี้นะฮะและการเก็บนี้ก็คือเราเลือก all ตั้งแต่แรกดังนั้นภายหลังถ้าเกิดมีการสร้าง QoS Q อะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูก monitoring เก็บเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะครับในส่วนของ Q แล้วก็ในส่วนของ resource เนี่ยอันนี้ก็ง่ายมากครับมันไม่ให้เรากำหนดนะคือมันเก็บพร้อมกันทั้ง CPU RAM แล้วก็ disk ให้เรานะครับเราก็กำหนดแค่ IP ที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ให้มัน store on disk ปุ้งเท่านี้เองครับเราก็จะเปิดฟังก์ชันในการเก็บกราฟแล้วมันก็จะเก็บข้อมูลแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนในการเก็บกราฟเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของเวลานะครับการเก็บกราฟเนี่ยมันจะเพี้ยนมากเลยถ้าเกิดตรงเนี้ยเวลามันวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าไมโครติกเองเนี่ยในตัวเขามีนาฬิกาก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีแบตเตอรี่ดังนั้นหมายความว่าทุกครั้งที่ไฟดับเนี่ยเวลาเขาจะไปเริ่มที่ปี1970เสมอถ้าไม่มีการตั้งเวลาที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่ได้กราฟที่สอดคล้องกับเวลาจริงดังนั้นการตั้งเวลาจึงสำคัญมากการตั้งเวลาของไมโครติกให้ถูกต้องกด time กด date นะครับ อย่างอันเนี้ยจะเห็นว่าเวลาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะมันยังไม่ถูกตั้งดังนั้นถ้าเกิดเราเก็บโดยการไม่ตั้งเวลาถูกต้องเนี่ยเวลาเราเปิดดูเนี่ยมันจะมีข้อมูลเฉพาะของแบบย้อนกลับไปปี1970แล้วก็อย่างตอนเนี้ยผมอัดตอนอยู่ประมาณสักบ่ายเห็นไหมมันก็ขึ้นว่าเป็นเที่ยงคืนดังนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญการกำหนดเวลาในตัวไมโครติกเนี่ยสามารถทำได้2แบบนะครับแบบแรกคือวิธีง่ายๆแล้วก็นิยมใช้กันก็คือมาที่ IP และ Cloud จากนั้นกดตรงนี้ฮะว่า Update Time นะครับดังนั้นถ้าผมกด Force Update ตรงนี้จะเห็นว่าเวลากลับมาตรงละตามวันเวลาที่ผมกำลังบันทึกคลิปนี้อยู่นะครับแต่อีกอันนึงที่ผมจะแชร์ก็คือเป็นอันที่ผมใช้งานจริงนะครับเนื่องจากว่า IP Cloud นี่ถ้าเกิดใครใช้งานก็จะรู้ว่ามันฟรีนะมันง่ายนะแต่มันก็มีล่มบ้างนะครับถึงจะไม่บ่อยมันก็มีล่มบ้างดังนั้นผมจะไม่ใช้วิธีนี้นะผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งการใช้มันมี2วิธีอย่างที่บอกการใช้ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ทั้ง2วิธีนะครับจะต้องเลือกใช้แค่วิธีใดวิธีหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งเราต้องมาติ๊กตรงนี้ออกแล้วกดโอเคไปนะครับวิธีที่ผมใช้ก็คือให้มาที่นี่ครับเป็นเขาเรียกว่า NTP client นะครับก็คือให้มาที่ system นะครับแล้วก็ไปที่เมนูชื่อว่า SNTP client ซึ่งมาตกจอไปแต่ไม่เป็นไรนะครับลองเข้าไปที่ system แล้วคลิกดูจะเจอเมนูนี่ฮะ SNTP client คราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกติ๊กอยู่แค่ติ๊ก enable ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปหาตัว NTP server มาใส่นะฮะซึ่งหาง่ายมากครับในเมืองไทยเราก็พิมพ์คำว่าอาจจะเป็น Thailand
NTP Pool นะครับเราจะพิมพ์ว่า NTP Pool เฉยๆก็ได้แต่ว่าผมพิมพ์อย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เอาเซิร์ฟเวอร์ของ NTP ที่อยู่ในเมืองไทยมานะจากนั้นเราก็แค่ก๊อปชื่อเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมก็มาใส่ที่นี่นะฮะเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงดังนั้นจะเห็นว่า NTP เนี่ยปกติมันจะมีความเสถียรมากอยู่แล้วนะครับและยิ่งพอเราเซตไอ้ตัว SNTP เนี่ยมันให้ใส่เซิร์ฟเวอร์2ตัวนั้นโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์2ตัวจะเสียพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากนะครับพอผมใส่อย่างนี้ปุ๊บผมกด Apply นะฮะมันจะเปลี่ยนตัว Host Name ให้เป็นIP Address เองอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็ทำการปรับเวลาให้โดยอัตโนมัติเช่นกันแล้วกดโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ผมเรียกว่าผมนิยมใช้นะฮะแล้วก็ให้ความเสถียรเรื่องเวลาค่อนข้างสูงดังนั้นจริงๆแล้วผมแนะนำใช้วิธีนี้มากกว่านะครับพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้แล้วแหละแต่ว่าก่อนจะเรียกดูข้อมูลก็ขอพามาดูอีกทีนึงฮะคือมาที่ IP แล้วก็ Service นะครับการเรียกดูข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกดูข้อมูลผ่านทางพอร์ตเว็บนะฮะอันนี้จริงๆไม่ควรเปิดแบบนี้นะครับควรตัวไหนไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็ควรจะมีการระบุaddress ในการเข้าถึงให้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวดีโมผมก็ยังไม่ทำตรงนั้นแล้วกันนะฮะประเด็นอยู่ที่ตัวนี้ครับ www.80 ใช้ตอนนี้แค่พอร์ต80ก็คือพอร์ตมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็สามารถทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีการ forward พอร์ตหรือว่าจริงๆอยากให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนจากพอร์ต80เนี่ยเป็นพอร์ตอื่นนะตอนนี้ผมลองดูนะครับจากตอนนี้ผมดูว่าเรามี IP address เบอร์นี้168นะครับที่พอร์ต80ผมก็เรียกตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก็พิมพ์เลยฮะ 192.168.17.168 นะครับเนื่องจากเป็นพอร์ต80ผมจริงไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่คอลอนอะไรนะครับซึ่งเป็น default อยู่แล้วแล้วผมก็พิมพ์คำว่ากราฟเพื่อดูกราฟนะฮะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาเลยว่ามีกราฟที่เก็บก็คือเป็น CPU แล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆนะครับตอนนี้อินเทอร์เฟซก็จะเป็น WLAN 1 WLAN 2คือ Wireless LAN 1 Wireless LAN 2และอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เซตแวนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมเซตแวนเนี่ยแล้วออปชันที่เราไปเลือกก็คือ All Interface ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีแวนอินเทอร์เฟซโผล่ขึ้นมาตรงนี้เองอัตโนมัตินะครับพอเราคลิกเข้าไปเราจะได้ข้อมูลต่างๆซึ่งก็อีกเช่นกันฮะอันนี้มันยังไม่มีข้อมูลเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเก็บนะครับถ้าเราทิ้งเอาไว้สักวัน2วันหรือเดือน2เดือนเนี่ยก็จะมีข้อมูลเต็มอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูทีแรกนะครับคราวนี้บางคนอาจจะต้องการตรงนี้ให้มันปลอดภัยมากขึ้นไม่เช่นแบบใครพิมพ์ IP address นะพิมพ์ต่อด้วยกราฟก็จะเข้ามาเสมอเนี่ยเราก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้ฮะจากพอร์ต80ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นพอร์ต832นะคราวนี้ถ้าเกิดผมเข้ามาเรียกปุ๊บมันจะไม่สามารถเรียกได้ละนะครับมันจะต้องเรียกด้วยเบอร์ IP แล้วตามด้วยเบอร์พอร์ตแล้ว enter นะครับเนี่ยกลับไปที่กราฟเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้ฮะจริงๆวิธี enable ขึ้นมาก็คือไปที่ True Graph นะครับแต่ว่าก็อยากให้คลิปมีความสมบูรณ์ก็เลยพาไปดูเรื่องของการตั้งเวลาแล้วก็รวมถึงการที่จะเปลี่ยนพอร์ตตรงนี้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ได้เอาไป enable กันนะเวลา troubleshoot เน็ตช้าจะได้มาดูว่ามันเป็นที่ bandwidth ไหมคนใช้เต็มหรือเปล่ามีใครโหลดบิตไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราโหลดบิตเราอาจจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะข้อมูลเห็นไหมฮะอัพโหลดอยู่ตลอดเวลาเลยแทบไม่หยุดเลยเนี่ยก็ดาวน์โหลดก็มีเป็นบางระยะนะครับแต่การใช้งานทั่วไปก็จะเห็นว่าจะพีคแบบนี้ฮะก็คือจะพีคเป็นช่วงๆนะฮะคนเริ่มทำงานพักเที่ยงหรืออะไรแบบเนี้ยครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ